สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดส่องเลยขันน้ำมนต์จอนนี่นกจริยาแก้บนคำชะโนดเพิ่งมีเรื่องกับอดีตหุ้นส่วนธุรกิจจนต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยทีเดียวสำหรับจอนนี่แอนโฟเน่แต่ทั้งนี้ทางคู่กรณีก็ได้ออกมาแถลงตอบโต้กันส่วนคดีความเรื่องนี้จะจบอย่างไรนั้นคงต้องรอติดตามกันต่อไปแต่ล่าสุดมีรายงานว่าจอนนี่พร้อมภรรยานกจริยาได้เดินทางไปที่เกาะคำชะโนดเพื่อทำพิธีแก้บนพ่อปู่ศรีสุทธโธและแม่ย่าศรีปฐุมมาด้วยชุดแก้บนชุดใหญ่พญานาค9เศียร2บัลลังก์และชุดบวงสรวงและแก้บนเครื่อง9ซึ่งหลังจบพิธีจอนนี่ก็ได้โชว์ขันน้ำมนต์กันจะงานนี้บรรดาคอหวยแห่ส่องเลขเด็ดกันเพียบตีออกมาได้035075แต่บางคนมองเห็นเป็น5956แต่เจ้าตัวบอกว่ามองเห็นคำเดียวสั้นๆว่ารวยส่วนท่านใดชอบเลขดังกล่าวหรือเห็นในขันน้ำมนต์เป็นเลขอะไรก็สามารถใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงดวงกันได้เลยครับทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและซื้ออย่างมีสติขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ